ะครับเชิญครับ10นาทีนะครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางมุกดาพงษ์สมบัติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจังหวัดขอนแก่นขออภิปรายพระราชกำหนดเงินกู้แปลกไหมคะท่านประธานเราอภิปรายภายใต้พระราชกำหนดฉุกเฉินมันเกิดอะไรขึ้นบ้านเมืองเราห้ามมันไม่ได้พรก.กู้กับพรก.ฉุกเฉินใครใหญ่กว่าใครตอบไม่ได้ในสังคมนี้แต่อย่างไรเรียนคงจะอภิปรายในเรื่องของพระราชเงินกู้อยู่ดีท่านประธานคะเรียนขอเรียนว่าภาพที่เราเห็นณปัจจุบันนี้ในทุกมุมเมืองท่านจะเห็นว่าความไม่พร้อมในระบบราชการของเราท่านจะเห็นพี่น้องประชาชนของเรารอเข้าคิวรอกอกลงทะเบียนเป็นภาพที่น่าหดหู่มากกับท่านประธานท่านเห็นแล้วว่าบ้านเมืองเราเกิดอะไรขึ้นในภาวะเหตุการณ์ภาพที่ท่านเห็นขณะนี้เรียนว่าทุกคนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติแต่คนจนล่ะครับประธานเอาอะไรมากินบ้างหาเช้ากินค่ำปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นท่านจะเห็นว่ามีตู้แบ่งปันเกิดขึ้นภาพที่เห็นมันน่าสะเทือนเหลือเกินว่าทุกคนต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดท้องก็ต้องกินลูกก็ต้องดูสิ่งเหล่านี้มันปรากฏการเห็นตู้แบ่งปันขอบคุณผู้มีใจบุญทั้งหลายที่ไม่ทิ้งกันที่ท่านยังดูแลเป็นขอชื่นชมมันเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศไทยเราท่านประธานคะเรียนว่าจากเงินกู้เงินเยียวยา 550,000 5,000 ล้านท่านดูแลกลุ่มไหนบ้างมีเรื่องอะไรบ้างมากมายที่ท่านไม่รู้แต่ในฐานะที่เป็นส.ส.ในพื้นที่คนได้คนไม่ได้เพราะนั้นต้องกราบขอบคุณท่านประธานสภาท่านชวนว่าหน้าที่ของส.ส.ไม่ใช่อยู่ในสภาเท่านั้นแต่สิ่งที่เขาร้องขอพวกเราถึงมีการออกพื้นที่มีอะไรไปแบ่งปันนั่นคือบทบาทหน้าที่หนึ่งของพวกเราที่ทำงานในพื้นที่ขณะเดียวกันบทบัญญัติที่ให้ไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยก็สงสัยเหมือนเกินว่าในเมื่อรัฐธรรมนูญปี60ท่านตราไว้แล้วว่าให้ดูแลในเฉพาะที่ฉันดูเรื่องเด็กในฐานะเป็นกรรมาธิการเป็นประธานดูในเรื่องนี้ความเหลื่อมล้ำมีมากค่ะท่านประธานท่านให้กลุ่มเปราะบางเพิ่มเงินขึ้นมาก็ยังเป็นกลุ่มเดิมค่ะท่านประธานกลุ่มเดิมยังไงคะก็มีทะเบียนอยู่แล้วแต่กลุ่มที่ไม่ได้ยากจนจริงๆคนยากจนเพิ่มพ่อแม่ไม่ได้ทำงานเอาอะไรล่ะคะพึ่งใครได้นี่คือผลพวงของความเหลื่อมล้ำของระบบของเราเด็กที่ขาดอาหารโรงเรียนศูนย์เด็กปิดเขากระดมพวกใจบุญทั้งหลายก็ไปบริจาคแต่ขณะเดียวกันแล้วอยู่บ้านล่ะคะพ่อแม่ไม่มีงานทำต้องเลี้ยงลูกต้องหาหน้ากากเรื่องไวรัสโควิดเข้ามาต้องป้องกันต้องดูแลลูกต้องหาเงินให้ลูกสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันถึงเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นว่าเด็กที่ขาดโอกาสเด็กที่ขาดเงินที่จะดูแลพ่อแม่ที่เขาดูแลลูกพ่ำพูดเสมอว่าลูกฉันจะทำยังไงโรงเรียนก็ปิดแล้วถามว่าเงินจะไปซื้อให้เรียนออนไลน์ก็ยังไม่มีขนาดลูกหลายคนนี่ท่านประธานลองคิดสิคะท่านประธานมันตรงไหมที่ท่านจะเยียวยากลุ่มเด็กเล็กแรกเกิดนโยบายที่ท่านลดแม็กที่ท่านให้มาเป็นระยะต้องคัดกรองจากพ่อแม่มีรายได้ 36,000 ก็เพิ่มมาพ่อแม่มีรายได้ 100,000 บาทได้600แต่กลุ่มที่ตกหล่นเหรอท่านประธานดิฉันอยากเรียนถามว่าทำไมล่ะคะทำไมไม่ให้แบบทั่วหน้าไปเลยเหมือนบัตรทองเหมือนผู้สูงอายุท่านมีทะเบียนอยู่แล้วไม่ต้องผ่านท่านคัดกรองยากเลยกับประธานทะเบียนราษฎรก็มีกลุ่มคัดกรองก็มี
กำนันผู้ใหญ่บ้านที่จะดูแลในเมื่อผลวิจัยจากทั่วโลกเด็กแรกเกิดถึง6ขวบต้องมีการพัฒนาที่ดีขึ้นรัฐธรรมนูญแม้กระทั่งรัฐธรรมนูญมาตรา54สิทธิของมารดาระหว่างและก่อนการหลังคลอดบุตรต้องได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือที่กฎหมายบัญญัติรัฐธรรมนูญท่านได้มีให้แต่ขณะเดียวกันเงินเยียวยานี่ขอร้องได้ไหมคะเยียวยาให้เด็กที่แรกเกิดถึง6ขวบแล้วให้อุดหนุนเลยค่ะท่านประธานคะอุดหนุนเวลาท่านไม่ต้องไปตรวจสอบยากเลยมีทะเบียนท่านให้ไปเลยที่ IQ EQ ที่ท่านว่านี่มันพัฒนาเขาเหล่านั้นจะมาดูแลประเทศชาติประเทศชาติแทนเราเราจะพัฒนาคนต้องมองระยะยาวคำว่าระยะยาวท่านมองกลุ่มต่างๆหลายกลุ่มที่ร้องเรียนออกมาแต่ขณะนี้ท่านเน้นเรื่องเด็กเพราะว่าเราด้วยวัยและสังขารการพัฒนาที่เติบโตต่อไปประเทศชาติฝากความหวังไว้กับเขาสภาแห่งนี้ยินขอกราบเรียนว่าคำนึงถึงเขาเหล่านั้นเถอะค่ะให้เด็กทั่วหน้าอย่าให้เขาตกหล่นเลยนะคะท่านบอกว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังท่านกำลังผลักภาระไว้ข้างหลังให้ลูกหลานอย่าลืมว่าท่านกู้มาเนี่ยทุกคนเป็นหนี้กับเรียนท่านประธานสภาผ่านถึงท่านนายกท่านนายกก็บอกว่าท่านเสียภาษีเหมือนกันทุกคนก็เสียค่ะท่านประธานค่ะแต่ขณะเดียวกันภาระที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือภาระหนี้ที่เราต้องรับผิดชอบร่วมกันเพราะฉะนั้นเน้นย้ำเตือนว่าจากเด็กที่ตกหล่น 30% เนี่ยขอความกรุณาเถอะค่ะท่านคิดยาวๆลดแมทท่านมีฝากอันนี้ไว้กับทางรัฐบาลด้วยเงินเยียวยาจะเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับที่พวกเราจะดูแลเขาเพราะไม่ควรจะมีเด็กเล็กในกลุ่มตกหล่นเราเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดนะคะท่านประธานเพราะนั้นเรียนว่าทั้งกลุ่มที่ขอร้องผ่านมาว่ากลุ่มข้าราชการบำนาญฝากท่านประธานถึงคณะรัฐมนตรีผู้บริหารเขาเป็นเกษตรกรเกษียณมาแล้วเงินเยียวยาภัยแล้งน้ำท่วมได้แต่พอเงินนี้ไม่ได้เพราะเขาเป็นข้าราชการบำนาญเขาเลยฝากเรียนถามมาว่าแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ได้น้ำท่วมก็ได้ภัยแล้งก็ได้เพราะเขาเป็นเกษตรกรหลังเกษียณแต่พอเงินเยียวยากลับมาบอกว่าเขาเป็นข้าราชการบำนาญเกิดความสงสัยว่าแล้วที่ผ่านมาให้เขาไปได้ยังไงมันเกิดทางอารมณ์กับท่านประธานอารมณ์คือในเมื่อเขาอายุขนาดนี้แล้วมาทำเกษตรเขาก็ควรจะได้สิ่งเหล่านั้นเป็นเพิ่มเติมในสิ่งที่ด้วยวัยและสังขารสามารถบริหารสามารถจัดการและดำรงชีวิตในเรื่องเหล่านี้ได้เพราะนั้นกราบเรียนท่านประธานที่เคารพว่าในรัฐธรรมนูญได้กล่าวไว้และการบริหารจัดการที่ดีจะเป็นคุณประโยชน์แก่พวกเราทุกคนย้ำเตือนว่าเราเป็นหนี้ร่วมกันเรามอบความไว้วางใจให้ท่านบริหารเราเหมือนกระจกเงาที่จะสะท้อนให้ท่านเห็นว่าสิ่งที่ท่านบกพร่องเราไม่ใช่ว่าพูดมากขณะเดียวกันฝ่ายค้านเราติงให้เห็นเหมือนนโยบายของเด็กเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่เราอยากเห็นประเทศชาติก่อนที่เราเข้าช่วงที่เรามาบริหารแต่ขณะเดียวกันเด็กเท่านั้นที่จะมาดูแลแทนเราปลูกฝังเข้าไว้ท่านจะเห็นว่าการบรรยายหรือการชี้แจงสะท้อนให้เห็นจะเห็นว่าทำไมพวกเราถึงสะท้อนให้ท่านเห็นท่านอย่าเพิ่งมีอารมณ์ท่านอย่าเพิ่งมองว่าเรามีแต่ติติงเราเปรียบเสมือนกระจกเงาแต่อย่าลืมว่าเราแบกรับภาระหน้าที่ร่วมกันในการรับผิดชอบในการใช้หนี้อนาคตข้างหน้าเพราะนั้นฝากท่านประธานถึงคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีเรื่องเด็กเป็นเรื่องสำคัญในการดูแลประเทศชาติลดแม็กที่ท่านพูดอย่าลืมเด็กเป็นส่วนสำคัญให้เงินอุดหนุนทั่วหน้าเหมือนบัตรทองและเหมือน
ผู้สูงอายุจะเป็นพระคุณแก่ประเทศชาติและผู้ดูแลลูกหลานเราตลอดไปกราบขอบคุณค่ะเชิญท่านรัฐมนตรีจะชี้แจงใช่ไหมครับเชิญครับครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพ